ตอนนี้ในอีก5้าปีข้างหน้านะคะเรามองเห็นตัวเองเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนอาจจะเห็นภาพชัดแล้วว่าอีก5ปีข้างหน้าฉันจะเป็นแบบไหนบ้างแต่บางคนอาจจะรู้สึกไกลเกินไปถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยในอีก5้าปีข้างหน้าเนี่ยฉันจะสามารถมองเห็นตัวเองแบบไหนได้อีกที่จะทําให้ฉันมีความมั่งคั่งอย่างแท้จริงแบบที่เราต้องการห้ามพลาดไลฟ์นี้เลยแรมเชื่อว่าเนี่ยอาจารย์เต้ยเห็นชัดแน่นอน <S 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 อเขาตัวเองจะเป็นยังไงในอีกห้าปี โค้ดบาโวเนี่ยเห็นชัดแน่นอนแบมก์ก็เห็นชัดแน่นอนว่าเตยเป็นยังไงทีนี้อยากจะถามอาจารย์เตยค่ะว่าเขาเรียกอะไรในงานเวลเนี่ยในวันๆของเราเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่งานสัมมนาสอนเรื่องของการลงทุนทั่วไปหรือเปล่าอืแล้วอยากจะให้บอกพี่ๆนิดหนึ่งว่าคนที่ไปคะ่ะนอกจากจะได้เรื่องเรียนเรื่องของการลงทุนแล้วอะ่ะเขาจะได้เห็นตัวเองในเรื่องของความมั่งคั่งยังไงบ้างในงานเนี้ยคะ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้า พูดคุยกันก่อนเนาะถ้าเราแบบจะพูดถึงถึงความมัง่งคั่งเพราะว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วความมั่งคั่งในนดบบของเราอะ่ะมันเป็นแบบไหนเออถ้าอย่างของพี่แวมพี่แอมพอจะตอบได้ไหมอยากให้ทุกคนตอบได้นะลองพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าความมั่งคั่งของเราอะ่ะมันหมายความว่ายังไงหรอ <millennials> แล้วมันเป็นแบบไหนคืออย่างของแวมเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแวมจะมองแค่เรื่องของเงินเลยเรื่องเงินเืองเงินเนี่ยแปลว่าฉันมั่งคั่งแน่ อันนี้ก็คือมองทุกอย่างเลยของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเวลาสุขภาพครอบครัวค่ะอก็คือแบบมองรอบด้านเลยแน่นอนว่าถ้าแค่มีเงินอย่างเดียวแต่สุขภาพเราไม่ดีหรือไม่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยค่ะก็ไม่ได้มองว่าอันนี้เรียกว่าความมั่งคั่งอันนี้ก็จะไม่ใช่แต่ความมั่งคั่งของแอมคือทุกอย่างที่มันพอดีกับกับสิ่งที่เราแบบมีความสุขในทุกๆด้านค่ะ ที่พี่แบมพูดมาคือดีมากเลยเนาะเพราะว่าในเรื่องของความมัง่งคั่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะไปคิดถึงตัวเลขเงินในบัญชีชเงินในพอตอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมคะนึกถึงแบบนึกถึงอะไรที่มันเป็นเป็นเงินใช่ใช่นั่นคือเขาเรียกว่ามัง่งคั่งแล้ะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเวลาเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเนาะคนส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายเป็นเป็นเงินนั่นแหละแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออถ้าแบบได้เงินมาหลายๆอย่างมันก็จะตามมาแต่จริงๆมันผิดเลยเพราะว่าส่วนตัวเคยเป็นคนหนึ่งที่แบบได้เงินมาแต่เสียสุขภาพ S <S ได้เงินมาแต่ว่าเราต้องไปแอดมิดค่ะได้เงินมาแต่เรสิบห้าวันนอนอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ย <C va> มันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตจริงป่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันมันต้องชัดเจนอะว่าการที่เราได้เงินมาแล้วชีวิตภาพรวมมุมอื่นอะเป็นยังไง <C va> มันเหมือนกับการตั้งเป้าหมายอะที่เขาอะจะต้องเห็นตัวเองชัดเจนจะต้องเป้าเป้า <C va> ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของเขาอะเขาว่ามั่งคั่งเนี่ยคือเป็นชีวิตแบบไหนหรอ <C va> ที่เขาจะได้ใช้ ซึ่งจริงๆอ่ะวันนั้นที่ทุกคนจะมาในวันที่เก้าพฤศจิกายานี้ย<ะ>มันจะไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องแบบทําแบบนี้เพื่อให้ได้เงินแบบนี้ลยคือจะไม่คือทุกคนแบบลืมภาพโละภาพเดิมไปได้เลยว่าจะเป็นงานที่ทุกคนต้องมาแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบเงินมันจะมายังไง<ะ>คือมันก็จะเหมือนกับทุกๆท,กที่หรือว่าเหมือนกับทุกๆครั้งที่คุณไปไปงานอะไรแบบนั้นใช่ไหมค่ะแล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ได้มาคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วงานเนี้ยจะทําให้คุณ่เห็นเป้าหมาย จะให้ทุกคนหเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน<ะ>มันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอย่างเดียวค่ะถ้าเป็นในภาพของเงินก็คือเห็นเลยว,ว่า3ปีหลังจากเนี้ยหปีหลังจากเนี้ยสิปีหลังจากเนี้ยค่ะถ้าคุณต้องการแบบ10บล้านร้อยล้านอะ่ะมันมาอย่างไงแล้วควบคู่กับชีวิตด้านอื่นอ่นอะมันจะเป็นแบบไหนคือมันจะชัด ทั้งหมดเลยค่ะเนาะ no? ซึ่งถ้าหากว่าหลายๆคนติดตามเราอยู่อยู่แล้วติดตามเราอยู่แล้วติดตามเต้ยอยู่แล้วทุกคนจะเห็นว่าความมั่งคั่งมันจะไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างเดียวละมันจะมั่งคั่งทั้งแบบสติปัญญามันจะมั่งคั่งทั้งแบบเรื่องของสุขภาพมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพก็คือแข็งแรงมากอย่างเงี้ยจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกเงีใช,ใช่ไหมคะมั่งคั่งเรื่องของอมิตรภาพเฟรนชิพความสัมพันธ์หลายๆอย่าง เนื้อใช่ไหมคะแล้วเรื่องเงินน่ะก็พังโพตามมาเนื้อออกไหมคะดังนั้นเนี่ยเอ่อเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีความสุขในทุกพื้นที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่งคั่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้มาแล้วมันขาดความสุขอะชีวิตนี้อย่ามีเลยดีกว่าจริงไหมคะแต่ถ้าหากว่าเรามีความมั่งคัง่งและชีวิตนี้มีความสุขควบคู่กันไปด้วยอะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราอะได้สัมผัสแล้วก็เข้าถึงเรื่องนี้จริง,รงๆซึ่งเราจะมาแบบเซตว่าเฮ้ยถ้าฉันต้องการแบบความมั่งคังทีมม้วาสุข เรื่องอื่นๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันอ่ะเราต้องทํำยังไง<ม>ซึ่งวันนั้นจะมีกุญแจสําคัญที่จะแชร์แล้วก็บอกกับทุกคนด้วยว่ามีวิธีการแบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เราต้องคิดแบบในแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกังวล<ม>ที่จะเริ่มต้นหรือกังวลที่แบบเฮ้ยจาได้สิ่งนั้นอ่ะค่พะพวกความกลัวกังวลต่างๆอ่ในงานเนี้ยเราก็จะเคลียร์แล้วตัดปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดเช่นเดียวกันโอ้โหขอบคุณจันเต้มากได้ว่าครอบคลุมจริงๆแล้วอ่ะเต้ยเคยพูดอยู่คํานึงทุกคนก็น่าจะเคยยได้ิน แอมจาได้ไหมเวลาที่เราพูดถึงความสําเร็จอะถ้าเราสาเร็จใช่ไหมคะเราทําสิ่งนี้สําเร็จเราสําเร็จทุกพื้นที่ในชีวิต่และที่สาคัญมันไม่ใช่แค่ว่าเราสาเร็จแล้วสาเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตอย่างเดียวนะคะเราหนึ่งคนสําเร็จครอบครัวเราทั้งหมดสําเร็จไปด้วยค่ะเพราะยกตัวอย่างมันของเต้เองเต้สำเร็จหนึ่งคนใช่ไหมะเราแค่คนเดียวเราพาครอบครัวเราเติบโตแล้วก็สําเร็จไปด้วยไม่ใช่แค่เราคนเดียวค่ะนึกออกไหม คือแบบเฮ้ยจากที่ว่าบ้านเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือตอนเนี้คือไม่ใช่แค่ครอบครัวแล้วเราเนี่ยคือเป็นครอบครัวที่ช่วยทํานุบารุงอ่าตาบลบ้านเราอําเภอบ้านเราอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเงินของเราอ่ะที่ได้มาก,ก็คือเริ่มที่จะทําอะไรเพื่อสังคมได้มากยิ่งขึ้นด้วยนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสําเร็จแล้วอ่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าเออจริงเนาะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอ่ะแต่มันคือทุกคนที่ในชีวิตของเรารวมถึงครอบครัวของเราก็สำเร็จไปด้วย เคยคิดเมื่อก่อนเนาะว่าเฮ้ยพอเราสําเร็จแล้วอะเราก็อยากจะสร้างคนอื่นอะให้เป็นเหมือนเราบ้างถ้าเกิดว่าเราสามารถโคนนิ่งคนอื่นได้ที่เขาสําเร็จได้เหมือนเราอะคือตัวเราสําเร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราช่วยคนอื่นในครอบครัวได้ด้วยดูแลคนในครอบครัวได้อย่างดีด้วยแม่หรือว่าคนในครอบครัวอยากจะแบบทํากิจกรรมอะไรคือเราแบบให้เราเงินของเราอะมันพพอร์ตได้หมดใช่ไหมหรือว่าอยากจะรักษาโรงพยาบาลดีๆเวลาเขาแบบเจ็บไข้ยอย่างเงี้ยเราก็เงินของเราก็ไม่ต้องแบบเดือดร้อนแบบไอ้พวกแบบ เราเรียกอะไรนะบัตรต่างๆเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็สามารถที่จะสบัดได้หมดเราก็เลยคิดว่าเออเราถ้าทุกคนอ่ะมีชีวิตแบบเรามันมันจะดีแค่ไหนนะเราก็เลยแบบเริ่มที่จะสอนคนในเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่แบบให้ให้เขาแบบเป็นแบบที่เราเป็นแล้วเรารู้เลยว่าถ้าคนหนึ่งคนสําเร็จแบบเราอ่ะเขาก็สามารถที่จะสปอร์ตครอบครัวได้แบบนี้เช่นเดียวกันเชื่อว่าหลายๆคนนี่แหละมีความมั่งคั่งในปแบบตัวเองที่ไม่ได้ต้องการแค่เงินหรอกทุกคนน่าจะต้องการทั้งเวลาความสัมพันธ์ในหลายๆอย่างอิสระ การท่องเที่ยวสุขภาพทุกๆเรื่องนะคะทีนี้ค่ะจาย์มีคําถามว่าแน่นอนเลยแหละคนอยากจะดึงดูดความสําเร็จหรือคข้างๆเข้ามาออืทีนี้มีคําถามจากนักเรียนถามมาเยอะเหมือนกันว่าทาไมคนที่เขาสําเร็จอะค่ะไม่ว่าเขาจะไปลงมือทําอะไรค่ะเขาเหมือนดึงดูดความสําเร็จเข้ามาได้ง่ายมากๆทําไมเขามีเคล็ดลับหรืออะไรบางอย่างที่มันดึงดูดเหมือนยันเต้ยงเงี้ยมาจะจะทำเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือจะไปทําอะไรใหม่ๆแป๊บเดียวมันสาเร็จแล้วแป๊บเดียวมันดึงดูดแล้ว คือจะบอกเลยว่าอันนี้อันนี้หัวใจสําคัญของความสาําเร็จเลยนะ <mantle. S 1> มันมาจากพลังงานของเรา <ped aling> อ่ะเคยได้ยินไหมยิ่งถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นลูกศ,ศิษย์อาจารย์มดิศหรือว่าฟังไลฟ์อาจารย์มดิศตลอดแล้วอาจารย์จะเคยแชร์เรื่องนี้บ่อยมากว่าเคยเคยได้ยินไหมว่าคนคนที่ระดับพลังงานแบบไหนจะเจอคนในระดับพลังงานเดียวกันคนที่ชอบท็อกซิตผู้อื่นนินทาคนอื่นก็มักจะจับกลุ่มคุยกันเป็นเรื่องปกติเพราะเขา อยู่ในคลื่นเดียวกันพลังงานเดียวกันใช่ไหมคนที่แบบเครียดเครียดจังวุ้แบบมีปัญหาเรื่องงานแล้วเวลาเขาไปนั่งปรึกษาหรือไปน,นั่งคุยกัแบบใครเราอยู่ด้วยกันได้เป็นชั่วโมงอะ่ะคือใครคะคือคนที่อยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมคะคนที่ทําอะไรไม่สําเร็จไม่สําเร็จเลยแล้วเวลาแบบไปคุยกับคนส่วนใหญ่คุยกับใครคะคุยกับคนไม่สําเร็จเหมือนกันเขาจากว่าคืนระดับพลังงานใช่ไหมซึ่งทีเนี้ยถ้าในเชิงของกฎแรงดึงดูดอะค่ะเขาจะมีแบบกลวยพลังงาน ทุกคนอาจจะเคยเห็นเนาะเป็นพลังงานที่แบบบ่งบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วพลังงานเนี่ยจะเจออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยการที่เราอ่ะทําอะไรก็สําเร็จอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าพลังงานของคนสําเร็จอยู่ตรงไหนมันก็คือการจัดการพลังงานของเราให้อยู่ในคลื่นของคนสําเร็จคนสําเร็จเป็นพลังงานแบบไหนคะเราก็อยู่แบบนั้นนั่นแหละและอืที่สําคัญถ้าสมมติว่าเราอ่ะพลังงานดีแล้วพลังงานก็แบบอยู่ในพลังงานของคนสําเร็จแล้วแต่ทําไมแบบมันยังติดติดขัดอยู่ล่ะ มันอาจจะติดอะไรบางอย่างอยู่ค่ะนั่นก็คือความเชื่อหรือความคิดข้อจํากัดอะไรต่างๆค่ะที่บางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้ยากเกินเลยฉันทําไม่ได้หรอกลองเปลี่ยนดูว่าเฮ้ยอันนี้แบบเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วบอกกับตัวเองว่าทําได้เฮ้ยถ้าเรื่องนี้เคยมีคนทาได้เคยมีคนสําเร็จฉันก็ทําได้ฉันก็สําเร็จได้เฮ้ยเทรดแบบนี้หรอเฮ้ยเทรดจากพันเหรียญไปสามหมื่นเหรียญหรอเฮ้ยมีคนทําได้ด้วยเทคนิคนี้หรอเฮ้ยฉันก็ทําได้คือมันไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวมันคือ ความคิดด้วย oh <my> มันคือข้อจํากัดทางด้าน mm hmm. ความคิดด้วยที่เราอาจจะต้องทลายแบบข้อจํากัดต่างๆด้วยอ่ะ mm hmm. อะไรที่เราบอกว่าทําไม่ได้เปลี่ยนเป็นทาได้อะไรที่เราบอกว่ายากจังเปลี่ยนเป็น,ปนแบบเฮ้ย mm hmm. เป็นเรื่องที่ท้าทายที่เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. คือแบบใช้คําพูดเชิงบวกหรือใช้แบบคําพูด mm hmm. ที่คนคนสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นอ่าพวกความคิดเชิงบวกค mm ํา hmm. พูดเชิงบวกแล้วก็ affirmation mm hmm. ด้านบวก c o n f i r ม mm hmm. ด้านบวกเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นด้วยค่ะ สุดยอดมากคีแพงคขออนุญาตรีแคปเลยนะคะก็อย่างที่จริงๆอ่ะเราอาจจะมองว่าทําไมคนเนี้ยทําอะไรก็สาเร็จใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคหรืออะไรยังไงนะมันคือเรื่องของพลังงานใช่ค่ะเราสังเกตดูว่าคนสําเร็จเนี่ยเขามักจะมีพลังงานที่ดีใช่ค่ะนที่ดีรืมดีตะลอดใช่ไหมคะเขาก็มักจะจับกลุ่มอยู่กับคนที่เป็นคั้วเฉลี่ยเดียวกันใช่เพราะว่าก็ เหมือนการดึงดูดกันน้องจานฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราอยากเป็นคนสําเร็จอยากดึงดูดคนสำเร็จเราก็ต้องอยู่ในคลื่นที่คนสําเร็จเขาเป็นกันนะคะเราลองสํารวจตัวเองดูนะว่าเอ้ยทุกวันเนี้ยเรามีคลื่นแบบไหนคนสําเร็จเขาคิ้กลัวหรือเปล่ากังวลหรือเปล่าหรือว่าี้ดคนเหยิดหรือเปล่าดูก็รู้ว่าจะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้อยู่ในคลื่นน sure ั้นเราลองค่อยๆเช็คตัวเองแล้วก like, ็ปรับตัวเองให้อยู่ในคลื่นของคนสําเร็จใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อด้วยอย่างที่เราบอกก็คือ บางทีอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่มันมีกรอบเราอยู่ใช่ทีเนี้ยค่ะบางทีเราเคยได้ยินมุมมองบางคนอะถูกเลี้ยงดูมาหรือก็ทั้งอย่างแวมเองเนี้ยยกตัวอย่างแวมอะอยู่ในครอบครัวคนจีนเชื่อแต่จีนใช่ไหมก็จะได้รับการสั่งสอนตั้งแต่เด็กแล้วว่โอ้ยเนี่ยต้องประหยัดนะเงินมันหายากนะคะหลายๆคนก็น่าจะได้รับความเชื่อค่ะหรือการสั่งสอนที่เกี่ยวกับเงินในรูปแบบนี้ไม่ใช่คนสําเร็จคิดกันอืม เรามีวิธียังไงบ้างคะอาจารย์ที่แบบจะเปลี่ยนความเชื่อพวกนี้หรือเอาความเชื่อพวกเนี้ยทิ้งไปเลยหรือใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปยังไงได้บ้างอือฮีค่ะค่ะอันดับแรกเลยอะ่ะเราต้องไปดูว่าแล้วความเชื่อน,นั้นอ่ะมันดีต่อเราไหมค่ะจริงๆแล้วอะ่ะความเชื่อนะถ้าอะไรที่มันดีต่อเราเราเก็บไว้ได้เลยค่ะมันไม่ใช่ว,ว่าความเชื่อทุกๆความเชื่อมันไม่ดีน้องมันก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าดีต่อเราหรือเปล่าถ้ามันแบบเฮ้ยเรารู้สึก เออสบายใจเรารู้สึกว่ามันดีแล้วมันไม่ได้วุ่นวายแบบเขาเรียกว่าชีวิตมันไม่ได้แย่กับความเชื่อนั δα, <ฆ>้นอะค่ะก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าความเชื่อเนีน้ยมันไม่ได้ทําให้เราเติบโตเลยมันไม่ได้ทำให้เราแบบดีขึ้นเลยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ต้องดูว่าถ้าเปลี่ยนอะดีที่สุดของการเปลี่ยนคืออะไรถ้าไม่เปลี่ยนแย่ที่สุดของการไม่เปลี่ยนคืออะไรนึนอกไหมคะถ้าอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคนที่มีข้อจํากัดที่คิดว่าโว่กว่าจะได้เงินมาต้องทํางานักอืมอืมอืม แล้วบักเดินมันมีหลักฐานอะให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนไม่ต้องทํางานหนักมันก็ได้เงินว่ะอืมแล้วเราอะอยากจะเป็นคนที่กว่าจะได้เงินต้องทํางานหนักหรืออยากจะเป็นคนที่ไม่ต้องทํางานหนักก็ได้เงินชก <Yeah. S 1> ทุกคนช่วยพิมพ์มาหน่อยอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นแบบไหนอะถ้าเราเลือกถ้าเราต้องเลือกอะซึ่งไอ้ทุกๆความเชื่อเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนความเชื่อนะอเราต้องเห็นหลักฐานอืมเราต้องมีหลักฐานนะคะคือมันมีหลักฐานให้เห็นไหมว่า ไอความเชื่อเนี่ยมันใช่มันถูกเพราะบางทีอะเธอไปต้อบอกคุณเฮ้ยเชื่อเต้ยนะคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องเถะแบบนี้คุณเชื่อเต้ยคุณเถะแบบนี้คุณได้ร้อยล้านแน่นอนค่ะมันคีอคนแบบหลับหลับหูหลับตาแบบเชื่อมันไม่มีหลักฐานอะเชื่อไม่ได้นะต่อให้เป็นอาจารย์เต้ยก็เชื่อไม่ได้นะคุณต้องเห็นหลักฐานอะหลักฐานคืออะไรค่ะนี่ไงหลักฐานดูชีวิตได้จีนี่ไงหลักฐานดูนี่จี หลักฐานอะดูเนี่ยสติดีดูแบบเห็นภาพเห็นจุดเข้าเทรดไหมนี่ไงจุดเข้าเทรดเนี่เตเทรดทุกวันอะไต้แคปให้ดูเนี่ยตแบบเตด,นเนดเแบบนี้เตดแบบนี้เตดแบบนี้เนี่ยทุกคนลองคำนวณเล่นๆดูนะเตะแบบนี้แบบนี้แบบนะี้นะกำไรต่อเดือนเนี่ยเปรอร์เซ็นต์เท่าไหร่ค่ะ,อ,ะอยากเห็นใช่ไหมนี่ได้เปิดสิบี่วันปั้นเทปเสั้นนะไต้พาเทรดสดๆเลยพาคุณดูสดๆคุณดูเลยว่าเรดแบบไหนคุณมาดูสิใช่เนี่ยหลักฐานเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นกับตาแล้วค่อยเชื่อนะไม่ต้องแบบว่า้ฟังมาแล้วเชื่อเลยไม่ต้อง นะดังนั้นเนี่ยให้เห็นกับตาเลยพาเฉลี่ยวสด,สดพาตัดสินใจพาเข้าหน้าง,งานสด,สดแบบแม่โอ้โหแบบเชื่อแล้วแล้วคุณก็โอเคเชื่อแล้วอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะว่าถ้าจะเปลี่ยนความเชื่อมันต้องมีหลักฐานให้เห็นก่อนถึงจะเปลี่ยนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทางานหนักถึงจะได้เงินมาแล้วเราอยากจะไม่อยากทํางานหนักแล้วอ่ะหาอะไรทาง่ายๆแล้วได้เงินได้ไหมมันมีค่ะมันมีแต่ว่างานนั้นก็อาจจะต้องใช้สมอง ไม่ออกใช่ไหมซึ่งสําคัญที่สุดก็คือใช้สมองไม่ได้ใช้สมองหนักไม่ได้ใช้สมองเยอะค่ะมันจะต้องใช้สมองในการควบคุมตัวเองเนาะควบคุมอารมณ์นะจัดการความกลัวค่ะจัดการความกังวลเ,เรียนรู้นะใช้สมองในการเรียนรู้ในช่วงแรกคือเราเรา,เราทุกคนจะต้องรู้ว่าองานมันไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่มันใช้สมองในการเรียนรู้ค่ะแล้วสมองเราอย่าลืมหนะ้าสมองทํางานกับจิตใต้สํานึกอื ใช่ใช่ไหมสมองทํางานกับจิตใต้สำเนิกอะไรให้เราทําซ้ําๆซ้ำๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยชิวเบาสบายล้เหมือนปัจจุบันเนี่ยได้เป็นคนที่เปิดกราฟขึ้นมาเจอจุดเข้าเทรดเลยเปิดกราฟขึ้นมาเจอจุดทําเงินเลยเปิดกราฟขึ้นมาคือต่อให้แบบยุ่งทั้งวันนะอย่างล่าสุดโอ๊ตยังแบบโคตรโอนะแบบอึ้งไปเลยอยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งก็ยุ่งทั้งวันเลยนะเปิดกราฟขึ้นมาเฮ้โอ๊ตตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเข้าเทรดตรงนี้ตุ๊กๆแล้วก็ วางลิมิตออเดอร์จริงไว้แล้วก็ไปตะลอนต่อตกเย็นมาเฮ้ยบวกแล้วเนี่ยตอนนี้บวกอาอาสามแล้วโคตรแบบงงเลยเนีย่ยเราจะเป็นคนแบบนั้นต่อให้เราอ่ะยุ่งแค่ไหนต่อให้เราแบบไม่ว่างเลยสุดท้ายอ่ะเราจะเป็นคนที่เปิดการาฟรมาเจอจุดเข้าเด็ดตลอดคือเราอ่ะดึงดูดยิ่งเราอ่ะฝึกฝนตัวเองเห็นอะไรซ้ำๆเดิมๆนะเราจะดึงดูดสิ่งนั้นแล้วจิตใต้สำนนกของเราอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทาซ้ำๆเดิมๆอ่ะเราไม่ต้องใช้แรงแล้วอืขอยกตัวอย่าง ปัจจุบันเนาะเต้มีลูกทุกคนจะเห็นละลูกกำลังแบบอยู่ในวัยของการเรียนรู้ใช่ปะค่ะช่วงแรกสอนให้แปลงฟันกว่าจะแปลงฟันเสร็จแต่ละมือ้อแต่ละเวรคือแบบนานมากสอนเด็กแปลงฟันคุณรู้ไหมว่าใช้พลังงานเยอะมากแล้วเราก,ก็แบบจริงๆต้องแบบถอนหายใจเข้าออกอ่ะ,ะคือแบบเหนื่อยมากในการสอนเด็กแปลงฟันอ่ะค่ะปัจจุบันเวแปลงฟันเองแบบเหมือนออโต้พาร์ลแบบตื่นเช้ามาแบบหยิบ แบ่งฝันคือแปลงได้ <c oughs> คือทําได้ชิวๆเลยค่ะ <c oughs> ตอนแรกคือเราอ่ะต้องใช้เวลาในการสอนแล้วเขาก็เหนื่อยเหมือนกันที่เขาแบบจะต้องทําแบบนี้ทำแบบนี้ตามที่เราสอน <c oughs> ตามสเต็ปเราจะมีสเต็ปการแปลงฟันค่ะอื <c oughs> ซึ่งเด็กอ่ะจะต้องเรียนรู้สเต็ปการแปลงฟันใช่ไหมแล้วเขาต้องทําตามเราทุกคนลองลองนึกภาพตา,ตามทุกคนว่าเอาอย่างนี้กันจาตัวเองวันแรกที่หัดเรียนแปลงฟันได้ปะล่ะจาไม่ได้จําไม่ได้นานเกินใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนล่ะจําได้ไหม จะไม่ได้แล้วนานเกินแล้วใช่แล้วการเทรดอะวันแรกจาได้ปะแล้วรู้ไหมว่าถ้ามันเป็นชีวิตคุณอะนานกว่าเนี้ยคุณก็ลืมเดวันแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากเนี้ยมันเป็นออโต้ว pilot แล้วอืมสเต็ปแปลงฟันคุณจะเป็นวิธีการแปลงหรือสเต็ปสเต,ต็ปการแปลงของคุณอะแบบนั้นเลยเพราะคุณทํามันซ้ําๆม,มาตลอดชีวิตแล้วจริงไหมคีแพกคีแพกการเทรดก็เหมือนกันการลงทุนก็เหมือนกันถ้าเรามีสเต็ปที่ชัดเจนแล้วทําเหมือนเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตลอดเลยนะ มันจะก็จะไปในทิศทางนั้นนั่นแหละมันจะไม่เหนื่อยเลยมันจะไม่เหนื่อยเลยค่ะ,ะทีนี้ปัจจุบันทำไมถึงมีคนที่เทรดแล้วยังเสียยังแพ้ยังแบบอ่าโอเวอร์หลอดโอเวอร์เทดอยู่เลยยัง<ะ>เหมือนกับว่าเขาไม่เขาไม่เท่าทันตัวเองอยู่เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าก็ Auto ออโต้พิลล์เหมือนกันอืมเราทําแบบนั้นซ้ำํำๆ<ะ>แล้วมันเขาเรียกว่ามันประหยัดพลังงานค่ะตอนที่ตัดสินใจมันประหยัดพลังงานของสมอง มันก็เลยทาไปแบบนั้นเพราะเราชินแบบนี้ใช้เราชินแบบนี้แล้วเรากฝึกตัวเองแบบนั้นมาตลอดมันก็เลยถูกต้องเราที่เราเป็นแบบเนี้ยดังนั้นช่วงแรกถ้าเราจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่ความเชื่อก่อนเชื่อก่อนว่าเราอ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคนที่เทรดตามระบบได้เ <pic. S 2> ชื่อก่อนว่าเราเป็นคนที่เทรดตามเช็คลิสต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่สามารถเทรดระบบเนี้ยแล้วเติบโตเป็นพันเท่าได้อื ถ้าเราเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะเราจะโฟกัสการฝึกฝนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันแล้วมันก็มีหลักฐานให้เห็นใช่ไหมพอยิ่งมีหลักฐานให้เห็นเชื่อแล้วมีหลักฐานหเห็นแล้วเราก็จะทําตามอื mm hmm. แต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเพิ่งเริ่มต้นค uh ่ะ huh. ที่จะเปลี่ยนแปลงมันมันจะเหนื่อยในช่วงแรกอื uh huh. ไม่ว่าจะเป็นแบบการตัดความกลัวการตัดความกังวล uh huh. การฝึกฝนการให้เข้าทานตัวเองมันจะเหนื่อยในช่วงแรกค่ะ uh huh. แต่หลังจากที่เราเหนื่อยในช่วงแรกแล้วให้นึกถึงภาพตอนที่เราแปลงันในวันแรกอะหลังจากนั้นจะเป็นออโต้ไพด์ลอตเลยจริงโอ้โหทุกคนน่าจะได้คีย์แพงกันมากรู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะติดความเชื่ออยู่ว่าต้องทํางานหนักก่อนถึงจะได้เงินเพราะเรามักจะได้รับการพูดการสั่งสอนมาว่าเนี่ยเรองทำงานเยอะๆสิต้องขยันสิถึงจะได้เงินที่นั่นอาจารย์เต้ให้คีย์แพงไปเลยเราจะต้องเปรียบความเชื่อเราต้องเชื่อก่อนว่าเราอะเป็นคนที่ สบายสบายก็ได้เงินได้ใช่ไหมคือจริงๆแบบไม่อยากจะไปพูดถึงว่าแบบคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราสอนแบบนั้นไงเพราะว่า<ะ>เราไม่อยากเอฟเฟกไง<ะ>คือเราก็เลยเปลี่ยนแบบเหมือนกับว,ว่าถ้าเราเอาตัวเองเป็นคอร์ดัตคือเราคิดแบบไหน<ร>ก็คือก็คิดใหม่เลย<ะ>ถ้าเราจะไปแบบมองว่าถือถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเนาะตอนที่เรายังไม่ใช่คนที่สําเร็จจาก<ะ>ข่าในใหม่จากภายในจริงๆเราอาจจะแบบ ก็พ่อแม่แม่งสอนเาแบบนี้ปู่ย่าตายายแม่งสอนาแบบเนี้แล้วคนสน่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ใช่ปะเราก็เหมือนกับว่ายังชี้นิ้วออกอะ่ะยังโทษสังคมโทษคนนัน้คนนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช่คนกลุ่มนั้นละ,ะใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเลยก็ถ้าเราแบบอยากจะเปลี่ยนความเชื่อเราไม่ต้องไปโทษหรอกว่าเป็นเพราะใครคเรามองว่าเฮ้ยเราเลือกเองนะเราเลือกจะเชื่อความเชื่อไหนจริงไหมคะแล้วเราแบบเฮ้ยอยากจะเปลี่ยน ก่อนจะเปลี่ยนนะดูก่อนว่าแล้วความเชื่อที่เรามีอยู่อ่ะมันโอเคสําหรับเราในปัจจุบันไหมถ้ามันดีอยู่แล้วมันโอเคแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราแย่เฮ้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ความเชื่อเนี้ยมันไม่ได้ดีต่อเราเลยนะที่แบบเฮ้ยเงินมันหายากหรือว่าแบบเฮ้ยต้องทํางานหนักถึงจะได้เงินอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนที่แบบทํางานหนักแล้วค่อยได้เงินฉันอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ต้องเชื่อก่อนแล้วก็หาหลักฐานพอมีหลักฐานแล้วเราเชื่อเราก็ลุยเลยค่ะโอเคคั้น ก็ให้ทุกคนไปหาหลักฐานเราซึ่งหลักฐานถ้าใครอยู่บาววนี่จะบอกเลยว่าหลักฐานหลักฐานเยอะไปหมดใช่ไหมดูอาจารย์เตยดูโค้ดเนี่ยง่ายมากนะบางอาจารย์เตยนั่งนั่งอยู่แบบนั่งอยู่ด้วยกันอ้าเนี่ยเห็ุแล้วที่พีแล้วโอ้โหไวมากแล้วยิ่งถ้าเกิดใครอยู่ในห้องสิบสี่วันเนี่ยจะรู้เลยว่าบางทีไวแบบงงๆใช่ที่พีนกดเลยกดเลยที่พีแล้วอะไรเนี่ยใช่เข้าเลยกดเลยใช่หลักฐานความสำเร็จเยอะไปหมดนะค่ะเดี๋ยวในงานในงานในงานนายวันวันอ่ะเราจะมีท็อปิกนี้ด้วยนะ ใชาด้วยใช่ใช,ช่คือเปลี่ยนคือถ้าหากว่าเราแบบเป็นคนที่แบบกลัวการลงทุนหรือ,<ม>รอว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวในเมคพที่เป็นเรื่องของไมซ์เซดาก็จะแบบได้ได้อะไรเจร๋งๆตรงนี้ด้วย<ม>วันที่เก<ม>้าเดือนสิบเอ็ดบอกเลยว่าใครที่ไปงานงานเนี้ยโคตรคุม้มคือไม่รู้จะคุ้มไปไหนนะเพราะว่าเป็นงานฟรีมันก<ม>็ค<ม>ุม้มแล้วแต่จริงๆทุกคนจ่ายอยู่นะทุกคนจ่ายเวลาใช่ไหมให้กับตัวเองใช่็ตัดสินใจมาตอนนี้ก็คือยังยังได้อยู่เนาะ ใช่ค่ะอีกหกวัน,นะะใช่ค่ะหกวันสุดท้ายแล้วงั้นให้จันเต้ฝากเลยแล้วการงานนี้ก็คือนอกจากที่จะได้เรารู้แล้วว่ามีอมของความรู้การลงทุนแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้มีไมเซ็ตอนการนที่มีอะไรอีกไหมคะอุบๆได้ไหมมีแจกแจกอะไรด้วยไหมวันนั้นหรอ <laughs> ของแจกยัง,ยงมีมีเยอะแล้วก็ <laughs> เป็นมีมีของแจกแบบจริงๆมันค่อนข้างสีเรตมากเลยอะ่ะเออนะก็นําเข้าสั่งผลิตแล้วก็นําเข้ามา <laughs> สําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยก็ S <S จะ<ท>มีคนได้ไม่ใช่ทุกคนนี่โอเคแต่ว่างานนี้สิ่งที่จะมีที่ให้ทุกคนได้ก็มีเหมือนกันสังส<ห>ริตให้กับทุกคนเป็นเป็นของที่ระลึกกลับไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดท,ที่ไม่ใช่สิ่งของแล้วกันที่ไม่ใช่สิ่งของคือทุกคนจะได้เห็นพลังงานเนาะอของความมั่งคั่งนะทุกคนจะได้เห็นอคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่พลังงานของความมั่งคั่งอย่างเดียวอะ่ะทุกคนจะได้เห็นตัวเอง จะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบเออไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นนี้ของตัวเองอะอนะเพราะว่าอในทุกๆพาร์ทอะที่เราได้พูดคุยกันมันจะทําให้เราอะเห็นตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเฮ้ยฉันไม่เคยมองตัวเองในภาพนี้เลยอะภาพที่แบวนลองนึกภาพตัวนะะซึ่งซึ่งเนื้อหานี้อะแหวนเองก็ยังไม่ได้แบบเห็นทั้งหมดไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าเราจะสอนหรือพูดอะไรบ้างใช,ใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนกับว่าปกติแวเป็นเทรดเดอร์ค่ะแต่แบวยังไม่ได้อยู่ในนัก ในฝั่งของนักลงทุนค่ะแบมจะเห็นว่าการที่แเป็นเทรดเดอร์แล้วเติบโตไปพร้อมกันกับฝั่งของนักลงทุนคือภาพที่เห็นจะชัดเลยว่าคือเฮ้ยเทรดก็สนุกอ่ะฝั่งลงทุนก็เติบโตอ่ะแล้วแล้วมันเป็นการเติบโตที่ที่มีหลักฐานความสำเร็จล้วด้วยค่ะนอกใช่ไหมซึ่งเต้ยอะทำมาก่อนแล้วเต้ยรับหน้าทุกคนมาแล้วหนึ่งปียี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาคือครบหนึ่งปีซึ่งมันทั้นไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเติบโตแบบนั้นได้แล้วเราเติบโตแบบเป็นพัน ที่เติบโตได้แบบหลักร้อยหรือหลักพันเปอร์เซ็นต์ไหมที่เป็นฝั่งของการลงทุนทุกคนช่วยตอบหน่อยทุกคนช่วยตอบหน่อยค่ะมีไหมคะเคยเห็นไหมที่เป็นการลงทุนในหุ้นนะค่ะแล้วก็เป็นการลงทุนในกองทุนนะอืม,มีไหมคะช่วยตอบหน่อยว่ามีไหมเออเออเลยแรมยังไม่ไม่เคยเจอกับตัวซึ่งวันนั้นแหละสิ่งที่ทุกคนจะได้คือทุกคนจะเห็นมุมมองเนี้ยแล้วมุมมองเนี้ยคือต้องบอกเลยว่า เออเราอ่ะฟังมาอุ้ยขนาดแบบวอลเลนบอฟเฟตอ่ะยังทําได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซนต์เองต่อปีอืมมันก็ถูกต้องแล้วเงินเขาขนาดนั้นได้ทำได้มากกว่านี้นี่ก็แบบว่าจะ <c oughs> ขนาดไหนแล้วนี่ยเหรอ,อใช่ไหม <c oughs> คือเก็ตป่ะใช่แต่เราอ่ะที่ทําแบบนี้คือจากเงินน้อยไงเราเติบโตจากเงินน้อยเก็ตไหมเราเติบโตจากเงินน้อยขึ้นมาเนี่หรอใช่ไหมเวอลเลนทบอฟเฟตตอนนี้เงินเขาที่จะเขาจะถมโลกอยู่แล้วถือเงินสดนี้จะมากบางประเทศมั่นะของบริษัทเขาเนี่ยใช่เก็ตไหม คือเราจะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นค่ะซึ่งจะเป็นการวางโมเดลแล้วทุกคนจะได้เขียนโมเดลของตัวเอง <Yeah. S 2> ออกมาอย่างชัดเจนนะซึ่งเต,ต้ออกแบบโมเดลนี้มาคือถอดจากตัวเองนะออกมาให้ทุกคนด้วย mm hmm. แล้วทุกคนจะได้เห็นว่าอ๋อทําแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ายิ่งเราเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะทุกคนเป็นเทรดเดอร์ทุกคนจะเห็นว่าความสามารถของตัวเองโอ้โหม่ไม่มีกรอบจํากัดเลยอื mm hmm. ทุกคนแม่งโคตรเก่ง ทุกคนแบบไม่มีกรอบจํากัดเลยแล้วปัจจบุบันเราอ่ะตีกรอบให้กับตัวเองอยู่ว่าฉันอะทาได้แค่นี้อจริงไหมค่ะแล้วทุกคนจะเห็นว่าแบบมันไม่มีกรอบมาตั้งนานแล้วแต่เราเองที่ตีกรอบให้ตัวเองแล้วจะเห็นว่าความมั่งคั่งเพียงแค่คุณอ่ะเห็นตัวเองในงานนั้นคุณก็จะเจอความมั่งคั่งที่จะเติบโตไปตลอดชีวิตเลยโอ้โห,โหสุดยอดมากๆนะคะงั้นก็ฝากไว้นะคะงานดีๆแบบนี้แล้วฟรีด้วยและที่สําคัญไม่ใช่แค่นั้นค่ะแอดมินส่งลิงก์มาว่า มี e-learning ด้วยทำไมงานนี้เด่นขนาดนี้นี่คืองานฟรีจริงหรือนี่นะคะก็คือสำหรับคนลงทะเบียนไปแล้วอ่ะใช่ใครลงทะเบียนแล้วไปเรียนได้เลยเริ<ง>่มเรียนได้เลยล<ง>ได้แล้วนะคะก็เรามีชุดความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนไปงานมาให้ทุกคนเรียนแบบฟรีๆเลยนะทุกคนสามารถลงทะเบียนแล้วก็ไปเรียนแบบเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานความรู้ก่อนที่จะเข้าไปเจอกันในงานได้นะคะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็อย่าลืมไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันนั้นนะคะส่วนสําหรับใครที่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยี่ติดต่อแอดมินได้เลยง่ายนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้โอ้ต้องขอบคุณอาจารย์เต้มากมนะคะวันนี้คีแพงเยอะมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะไปเจอกันในงานในวันวันแน่นอนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับท็อกเอร์ต้ได้ใหม่วันจันทรน้านะคะวันนี้ไปแล้วเนาะอาจารย์สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยบายคุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไร ในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแอ t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน wealth talk show 2025 where your money works